ชมพูกับคุณแม่พาทีมงานปาร์ตี้สมตำกลางสวน ล่าสุดครัวยายหนิง e ีี8ทางยายหนิงกับชมพู่ก็ได้จัดปาร์ตี้ร่วมกับทีมงานงานนี้ยายหนิงโชว์ฝีมือตำบักหุงสุดแซ่บอีกด้วยนอกจากนี้ยายหนิงยังหมักไก่ย่างกลางสวนผักอีกด้วยบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากซึ่งตำบักหุงเสร็จแล้วทุกคนก็มาร่วมวงนั่งปาร์ตี้กินตำบักหุงกันอย่างอร่อ,รอยเลยทีเดียวนั่งกินตำบักหุงท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยธรรมชาติช่างเป็นโมเมนต์ที่สุขใจมากๆซึ่งแถมปาร์ตี้ในครั้งนี้ยังมีสาวน้อยแอบิ้เกลมาร่วมวงด้วย น่ารักสดใสมากๆเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ